ะเหมือนกับว่าหลายคนมองว่าตอนนี้กระแสฟิล์มแบบว่าดรอปลงไม่สู้เหมือนเมื่อก่อนนะแล้วให้ผมพูดว่าอะไรจะยังไงบ้างอ๋อรู้สึกว่าก็ผมว่าก็ไม่รู้นะครับในส่วนตัวผมก็เหมือนเดิมนะครับมันเหมือนกับว่างานก็เยอะเหมือนเดิมก่อนหน้านี้คือตัวฟิล์มแบบเหมือนจะเปรี้ยงมากกว่านี้นะครับผลงานจะเปรี้ยงมากกว่านี้ตอบไม่ถูกเลยเนี้ยไม่เพราะว่างานก็เหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมแล้วยิ่งตอนนี้ละครออกก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกครับฟีดแบ็กที่ได้รับกลับมาคือแฟนดีมากครับก็เนี่ยดูจากที่เดินๆมาเนี่ยครับเขาก็ดูละครกันเยอะมากแม้ว่าตอนนี้ช่องจะหาดูยากมากก็ตามแต่ว่าก็ดูกันหมดเหมือนกับว่าเรื่องเราไม่เลยไม่เลยครับไม่เลยเหมือนกับว่าเพราะว่าพอฟิล์มจำกัดช่องมากขึ้นช่องทางออกมากขึ้นทำให้แบบกระแสดอกดูไปหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่ผมว่าไม่น่าเกี่ยวยังไงฐานแฟนๆเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครออกช่องไหนดาราท่านใดเล่นอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ครับเขาก็ตามไปดูกันเหมือนกับว่าการจำกัดช่องก็ไม่ได้ไม่น่ามีผลต่อตัวนักแสดงนะครับแล้วก็ต่อตัวศิลปินด้วยอย่างเช่นเพลงอย่างเงี้ยเราก็จำกัดช่องทางในการรับฟังมานานละเขาก็ไปหาดูตามช่องทางที่ RS มีอย่างละครอย่างอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็ไปหาดูเอาอะไรเงี้ยครับอย่างพวกขึ้นลูกใหม่มีผลกระทบบ้างไหมที่ฟิล์มตรงนั้นผมไม่ทราบเลยเพราะว่าในแต่ละคนก็โด่งดังกันไปหมดนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมมีหน้าที่ทำงานให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในกระแสต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าคนวัดกันจากตรงไหนแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรตติ้งก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นงานที่รับทุกวันก็ยังดีอยู่ครับแล้วก็มีเยอะงานเยอะแค่ไหนเยอะมากครับเยอะมากเหมือนเดิมก็ยังไม่มีวันว่างแต่ตอนนี้ผมหยุดรับละครแล้วก็ยังเป็นอีเวนต์ไปหมดเลยครับตอนนี้คือทำอะไรบ้างคือตอนนี้หนัง2เรื่องครับก็มีเรื่องสตีเล็กแล้วก็มีเรื่องเขาตั้งยังไม่สรุปว่ารักอารูไม่ไลอะไรแบบนี้อะไรทุกอย่างประมาณนี้ประมาณนี้ชื่อจะงงๆหน่อยรักอะไรไม่รู้อะไรแบบนี้เหมือนกับว่าตอนนี้ก็ไปทุ่มกับเรื่องของงานหนังมากกว่าใช่ก็เปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าช่องทางละครก็ผมเล่นมาเยอะละผมก็จะพักก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นหนังแล้วก็งานเพลงละครับแสดงว่าจะเริ่มทำงานเพลงแล้วจะเริ่มทำงานเพลงนะครับคืองานเพลงนี่ทาง RS ทำตลอดแต่ว่าเนื่องด้วยนะตอนนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปไวมากแล้วก็นโยบายทางต้นสังกัดก็เปลี่ยนไปตามมีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างก็เลยทำให้งานเพลงช้าลงไปเรื่อยๆอันนี้จะมีผู้จัดด้วยงานเบื้องหลังเยอะอยู่แล้วงานเบื้องหลังหลายๆธุรกิจเลยจะไปหมดเลยเน้นไม่ตามวัยครับเน้นไม่ตามวัยก็แล้วก็ตามความเจริญเติบโตของธุรกิจพอมายิ่งโตมากขึ้นเราก็ต้องยิ่งไปเน้นมันมากยิ่งขึ้นพี่ฟิล์มอย่างเพลงจะได้ดูไปตอนนี้ในขั้นตอนไหนเพลงตอนนี้ตอนแรกทำมาเยอะละแต่ก็ยังเพิ่มพับโปรเจกต์ลงไปอีกเพราะว่าปรับเปลี่ยนผู้บริหารอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของทางต้นสังกัดแต่ว่าเราก็ต้องรอเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินคนหนึ่งของค่ายปรับเปลี่ยนที่ต้องทำใหม่หมดเลยหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบครับว่าผู้บริหารคนใหม่ท่านจะแบบดีไซน์ไปทางไหนอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่แนวเพลงยังเป็นสไตล์เดิมๆแดนโอ้ผมโตขึ้นเยอะมากแล้วครับคงไม่แดนแล้วแดนไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมอยากแบบเป็นแนวของตัวเองมากกว่าจริงๆแล้วตัวของทีมอยากได้แนวเพลงแบบไหนผมชอบพ็อปร็อกครับใช่นั่นคือตัวตนอย่างอัลบั้มนี้ที่เราจะได้เห็นกันพี่ฟิล์มจะเข้าไปดูอะไรมากขึ้นไหมพี่ฐานนี้เทปโตแล้วเลยครับก็ไม่ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะให้ผมมีส่วนร่วมมากขนาดไหนเลยครับยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าคร่าวๆนี่ได้เข้าไปคุยอะไรกับเขาบ้างหรือยังยังเลยครับยังเลยยังไม่นิ่งเลยเดี๋ยวต้องรอก่อนครับรอก่อนแต่ว่าถ้าหน้าน่าจะมีโอกาสได้เห็นจริงๆจังๆน่าจะแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นน่าจะปีหน้านะครับน่าปีหน้าครับเพราะตอนนี้ก็ลุยหนังเลย2เรื่องครับทำไมหน้าเราดูเหมือนบวมๆไปทำอะไรมาหรือเปล่านอนน้อยมั้งครับนอนครับบวมๆครับที่ฝากทำแนวเพลงใหม่นี้เราแบบว่าจับกลุ่มเป้าหมายอะไรครับไม่มีเลยครับแต่ว่าคลินิกผมก็มีให้ทำอยู่แล้วแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับไม่ค่อยมีเวลาที่พิมค่ะทำแนวเพลงใหม่จะจับกลุ่มเป้าหมายไหมผมก็ต้องการทุกๆกลุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในงานเพลงของผมเนี่ยก็อยากให้หนึ่งเลยคือแฟนๆฐานเดิมเขาชอบอยู่แล้วอยากให้เขาชอบมากมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่ากลุ่มใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนแนวเพลงเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเมื่อก่อนพอพูดถึงฟิล์มรัฐภูมิก็จะเป็นเด็กๆเต้นๆย้องแย้งอะไรเงี้ย
แต่ผมไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนแนวเพลงจะเป็นยังไงอย่างนี้แฟนๆแบบมั่นใจจะได้พี่ทีไม่วางไมค์แน่นอนไม่วางครับไม่วางก็ยังร้องอยู่ครับอย่างน้อยก็เพลงประกอบละครไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เพราะละครมีหลายเรื่อง